นะครับเป็นอันดับที่3นะครับคะแนนที่ได้รับเลือกตั้งมา71ที่นั่งเนี่ยเป็นอันดับที่3พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ถูกแต่งตั้งมานะครับมาจากพี่น้องประชาชนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของเสียงที่สนับสนุนภูมิใจไทยเองและก็พรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งเนี่ยก็ถือเป็นความชอบธรรมเป็นความเชื่อมั่นนะครับของพี่น้องประชาชนในระดับหนึ่งนะครับมาจับมือกับเพื่อไทยครั้งนี้นะฮะการที่จะมีพลังประชารัฐมีลุงหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นเงื่อนไขใช่ไหมมีไม่มีก็ได้ไม่ติดตรงนั้นมีทั้งวิกฤตและพลังวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจ Now is the time that the country needs the government the country needs to move onSo we have to finish all those disputes and despairs.